สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Call of Dragon นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะผมแอบเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะและก็อยากจะทำคลิปมาแนะนำเพื่อนๆที่ดูช่องผมแล้วกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกยังไงมันน่าสนใจยังไงนะครับผมและต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผู้พัฒนาเดียวกับ Rise of Kingdom นะเกมในตำนานที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับตอนนี้เขามาทำ Call of Dragon แล้วคือแบบภาพมันค่อนข้างสวยนะมันเป็นเกมแนว MMO แฟนตาซีนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยให้เราสร้างฐานอย่างเงี้ยใช่มั้ยสร้างที่เก็บทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็เก็บทรัพยากรแล้วก็เอาไปสร้างบ้านอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆแล้วว่าเอ้ยถ้าคุณจะอัพเมืองใหญ่คุณจะต้องไปอัพตรงนู้นตรงนี้ก่อนนะให้มันเลเวลเท่านี้นะอย่างสมมติผมจะอัพค่ายฝึกธนูเราก็สามารถอัพได้นะพอเราเก็บทรัพยากรเยอะๆเราทำแบบว่าฝึกพวกตัวพลทหารของเราเยอะๆเราก็จะสามารถเอาออกไปตีได้นั่นเองนะครับอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนแรกที่เราจะเริ่มต้นเล่นเกมเนี้ยเราจะต้องเลือกฝ่ายก่อนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเลือกมาเป็นฝ่ายเอลฟ์นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันมีฝ่ายอะไรบ้างนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นเผ่าเอลฟ์นะครับหรือว่าสปริงวาร์เดนนะครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยก็จะเน้นแบบเน้นความเร็วในการเคลื่อนที่อ่ะคือเกมเนี้ยมันจะต้องเคลื่อนที่ไปตีตรงโน้นตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยไปตีบ้านโน้นไปตีจุดนั้นจุดนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็มีความพริ้วไหวมีความเร็วในการรักษาครับเป็นสายธนูนะซึ่งตัวแรกที่เขาจะให้มาถ้าเราเลือกเผ่าเอลฟ์เนี่ยก็จะเป็นกวาลินนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นนักธนูแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างดีค่อนข้างรัวครับผมประมาณนี้นี่คือเผ่าเอลฟ์นะครับเผ่าที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเผ่ามนุษย์ครับผมเผ่ามนุษย์เนี่ยเท่าที่ฟังจากหลายๆที่มาเขาบอกว่าเป็นเผ่าที่เหมาะแก่การเริ่มต้นที่สุดนะครับเพราะว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรที่เร็วนะด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะสร้างโน่นสร้างนี่ได้เร็วนะครับทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็จะแบบไหลมาเร็วนั่นเองนะเหมาะกับการเล่นในช่วงแรกนะครับทำไมถึงพูดว่าช่วงแรกครับเพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยตอนแรกเราเลือกเผ่าไหนไปใช่ไหมตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเผ่าได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเลยเป็นอะไรที่แบบน่าเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวฮีโร่เป็นนักเวทให้ด้วยนะครับเป็นวอลเดอร์มันจะเป็นแนวแบบจอมเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นฮีโร่เริ่มต้นที่ถ้าใครเลือกเผ่ามนุษย์ก็จะได้มานะครับสุดท้ายนะครับคือเผ่าอ็อกนั่นเองนะฮะเผ่าอ็อกเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบบึกบึนแบบแนวหน้านำทัพไปตีโน่นตีนี่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนกับพลังดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงครับเป็นพลังโจมตีกายภาพของกองทหารบวก 3% แล้วก็พลังในการทำลายล้างพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยออกก็จะเด่นในด้านนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฮีโร่อย่างบาคามาให้ด้วยตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองนะตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกเล่นเอานะครับว่าเพื่อนๆชอบเผ่าไหนมันจะมีให้หมดทั้งหมด3เผ่านั่นเองนะถ้าแนะนำเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์ก็ได้ครับผมเขาบอกว่าดีที่สุดแล้วนะแต่ผมเนี่ยเลือกมาเป็นเผ่าเอลเพราะว่าชอบความพริ้วไงชอบความเร็วนะแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันด้วยคือเผ่าเอลเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองแบบดูแบบเป็นต้นไม้เขียวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเผ่ามนุษย์ก็อาจจะเป็นแบบดูเป็นแบบเป็นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผ่าออกก็จะเป็นแบบไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละสิ่งก่อสร้างมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยความสวยงามก็จะต่างกันนะภาพก็จะค่อนข้างสวยมากนะครับและแมปเนี่ยใหญ่มากไอ้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยคือแค่บ้านผมนะถ้าสมมุติว่าผมสโกมาออกไปฮะดูฮะปึ๊บ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 นี่ฮะโอ้โหคือมีบ้านคนอื่นอีกนะฮะเต็มเลยนะฮะเราสามารถยกทัพไปตีกันได้นะครับแล้วก็ซูมออกฮะเห็นไหมแมปโคตรใหญ่ดูดิแมปแบบใหญ่มากแล้วไอ้ที่ผมยังมองไม่เห็นเนี่ยคือผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะมันก็เลยยังเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันมีที่ให้ไปอีกแบบเยอะโคตรๆแล้วแบบกว้างมากดูดิไปข้างบนได้อีกแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนไปตีตรงโน้นตรงนี้ได้อีกนะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่แบบน่าสนุกมากแล้วก็น่าค้นหาโคตรๆนะฮะโอเคนี่ฮะนี่บ้านผมเห็นไหมแล้วถ้าเราจะไปตีล่ะเราก็สามารถแบบค้นหาได้ครับเอ้ยมีตัวอะไรอยู่แถวๆนี้บ้างเราลองค้นหาเอาแบบเลเวลประมาณ5พออ่ะสมมติแบบเฮ้ยเจอละโอเคเราก็ไปตีได้เลยครับผมโจมตีจัดไปฮะผมก็จะส่งทัพของผมไปตีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆไปเนาะนี่สร้างกองทหารปุ๊บไปเลยโอเคนี่ฮีโร่ผมไปละกำลังเดินไปฮะปุ๊บมาดูกันเราบังคับได้นะเอ้าเมื่อกี้เราหัวนี้เวล9ไม่น่าไหวเมื่อกี้ไปไหนแล้วเวล5นี่ไปตีเลย
ไปตีเลยเอานี้เลยไปเคลื่อนทับคือถ้าเราใช้ตัวเอลฟ์ครับที่บอกตอนแรกว่าการเคลื่อนที่เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการเคลื่อนที่ตรงนี้แหละมันจะเดินไปไวครับแล้วก็ทำให้กำจัดศัตรูได้แบบรวดเร็วด้วยนะครับผมนี่เดินไปแล้วครับไปบวกแล้วตรงนี้มีกองเลยก็11ด้วยว่ะอันนี้ไม่น่าไหวเลยตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเก่งมากครับไม่ฮะไปกันครับเฮ้ยเหมือนจะไม่ไหวว่ะมันค่อนข้างโหดนะฮะเลือดผมจะหมดเบอร์เซิร์ฟเป็นร่างใหญ่และไหววะเนี่ยมากันแค่นี้เหมือนไม่ไหวอะเรียบร้อยฮะโอ้โหมาถึงก็โชว์ตายเลยฮะไม่ไหวก็ต้องกลับก่อนนะฮะแต่ถ้าเราอยากตีล่ะเราก็ส่งทัพอื่นไปได้นะฮะนี่ส่งสปริงวาร์เดนไปเลยตัวตึงตัวนี้ส่งไปแก้มือมาแล้วครับอันนี้ตัวแบกผมเลยเมื่อกี้ผมส่ง I am Groot ไป ไปเร็วโอเคเดินผ่านไอ้ตัวเวล9แล้วฮะนี่ฮะเราไปแก้มือก่อนเนี่ยเราก็จะต้องออกไปตีออกไปล่าแล้วก็หาทรัพยากรเรื่อยๆครับนี่ครับระยะไกลครับเปิดก่อนได้เปรียบครับยังไม่ถึงตัวหายไปแล้วครึ่งหลอดยิงรัวๆยิงรัวๆปั๊บเรียบร้อยนี่ฮะก็จะได้ของก็ประมาณนี้ครับตีเสร็จแล้วก็กลับนะฮะกลับมาเข้ามาในเมืองของเรานะเราก็จะต้องสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะเพราะวันดีคืนดีไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยมาตีบ้านเราด้วยหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะต้องเทรนแบบพวกเทรนพวกกวางพวกอะไรอย่างงี้ไปด้วยนะครับเนี่ยสามารถฝึกกวางฝึกแบบเป็นตัวต้นไม้อะไรพวกนี้ไว้ได้นะครับเนี่ยฝึกอยู่นะเนี่ยก็จะมีต้นไม้แบบเป็นขั้นไปเนี่ยยิ่งเก่งขึ้นก็จะเป็นทหารที่แข็งแกร่งให้เรานั่นเองนะนี่สามารถฝึกได้อย่างตัวนี้ฝึก5นาทีอะไรแบบนี้นะครับผมและเกมนี้มีกาชาด้วยนะทุกคนมีกาชาด้วยนะนี่คือกาชานะสามารถเปิดสุ่มหาตัวได้นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันหีบทองสุ่มไปเลยละกันนะฮะมาเลยปึ๊บออกมาเป็นปึ๊บโอ้โหตัวไม่มาเลยนะครับขอลองสัก10ครั้งจัดไปฮะเฮ้ยสีม่วงแบบนี้มาเฮ้ยมีสีทองนี่เฮ้ยโอ้โหได้ตัวเผ่ามนุษย์นี่มันตัวเวทน้ำแข็งที่มันแจกให้เผ่ามนุษย์โอ้มันอยู่ในบ้านเอลฟ์เราเฟลเดอร์ใช่ไหมนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นการเปิดกาชาแล้วก็หาตัวนั่นเองนะฮะไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเราจะต้องเล่นเผ่านั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ตัวเผ่าอื่นนะเราก็จะสามารถได้รับตัวอย่างเงี้ยผมได้2ตัวนะแต่ตัวเนี้ยผมได้3มันก็จะกลายเป็นเศษนะครับประมาณนี้เปิดอีก10ครั้งไปเลยเฮ้ยสีเหลืองปึ๊บปึ๊บอุ้ยตัวใหม่เฮ้ยดูเป็นแอสซาซินจัดๆมาแล้วปึ๊บนี่มันแอสชัดๆโอ้โคตรเท่แอดมีดชื่ออะไรเอ่ยไนกี้นกคู่หิมะโอเคฮะนี่ก็จะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของเราเอาได้เวลินอีกตัวหนึ่งด้วยเฮ้ยมารัวๆเลยว่ะเฮ้ยอันนี้คือดวงดีใช่ไหมเนี่ยโหเป็นเหมือนแบบพ่อหมอฮะตัวนี้โอ้โหเอาวินนะฮะตัวนี้เป็นแบบปรมาจารย์ศาสตร์พิษโอ้โหนี่เป็นสายพิษว่ะมาอีกตัวไหมหมดโอเคเฮ้ยถือว่าได้เยอะนะได้ตัวทอง2ตัวตัวม่วง1ตัวเอาเรื่องจัดเลยนะครับโอเคก็จะมีพวกแพ็คขายของด้วยเวลาที่แบบว่าเราได้ตัวทองตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเกมก็จะมีแพ็คขายของตรงนี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างคุ้มมากและถูกด้วยนะน่าสนใจมากนะครับเนี่ยพอเราเปิดได้ฮีโร่มาเห็นไหมมันก็จะมาเดินอยู่ในเมืองนะครับเราสามารถคุยได้คุยครั้งแรกเนี่ยเพื่อรับของแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องของตัวนั้นได้นะครับนี่ฮะเนี่ยครับเห็นไหมพอคุยปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเปิดเนื้อเรื่องแล้วก็ให้ของเรานะครับประมาณนี้เราก็เปิดกาชาสร้างทัพไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆของเกมละกันนะฮะจริงๆรายละเอียดดีเทลเกมนี้มันมีเยอะมากมันจะมีแบบว่าอัปเกรดตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปใส่ของเนี่ยตัวฮีโร่ผมเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความสามารถไปได้อีกเพิ่มความเก่งของแต่ละตัวไปได้อีกเราก็จะเลือกปั้นได้ว่าเราแบบอยากปั้นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลุยในแบบทับหน้าทับหลังอะไรพวกนี้ได้เยอะนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับเกม Call of Dragon นะผมบอกเลยว่าผมเล่นอยู่แล้วก็เพลินมากแบบนั่งจิ้มอันไหนแบบสร้างนานก็รอไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกมนี้มันมีแบบเร่งความเร็วด้วยนะสมมติว่าบางทีแบบเราไม่อยากรอเราสามารถเร่งความเร็วได้อันนี้30นาทีใช่ป่ะผมกดปุ๊บแม่งเหลือ6นาทีเลยกดอีกปุ๊บเหลือ1นาทีกดอีกเนี่ยเสร็จเลยแล้วก็สร้างต่อเลย
อันนี้อีก1ชั่วโมงครึ่งก็รอไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสร้างแล้วก็เติบโตเมืองของเราไปเรื่อยๆได้นะซึ่งเราควรจะอัพพวกบ้านใหญ่ด้วยนะครับเพราะบ้านใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบทำให้สร้างโน่นสร้างนี่เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมมีของให้สร้างเต็มเลยนะครับอ่ะใครที่เล่นเผ่าอื่นก็ลองเข้ามาเม้นหน่อยว่าเฮ้ยบ้านของแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดของเกม Call of Dragon ไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็มาเข้ากิลด์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะสร้างกิลด์ละแล้วก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็อยู่อันนี้คือ ID ผมนะเพิ่งเล่นไม่นานนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยละกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าแน่นอนครับสำหรับเกม Call of Dragon ครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ